สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนว่านกโดโดกันนะคะนกโดโดเป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะนี่เริ่มจากวาดรูปทรงแบบนี้ก่อนนะคะขั้นตอนแรกให้วาดเป็นวงมีแบบนี้นะคะชึบแล้วก็วาดเส้นคอด้วยตัว S 2เส้นแล้วก็ลบมาทำเป็นคอแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ทำวงครึ่งขีดเป็นตัวโค้งค่ะ แบบนี้ค่ะจะเหมือนตัว U นะคะตรงนี้ค่ะชื้อมาเหมือนหน้ายิ้มเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาลบตรงนี้ออกนะคะนี่ลบให้เหลือเป็นหัวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะไม่มีตรงนี้แล้วนะคะจะลบเป็นหัวแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มวาดปากกันเถอะค่ะนี่นะคะวาดเดี๋ยวขอพักไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมกันอีกสักพัก